ถ้าเป็นยาพารานะครับให้ใช้5เม็ดเพราะว่าเราจะผสมกับน้ํา5ลิตรนะครับตําแล้วก็บดให้ละเอียดที่สุดนะฮะคนให้นานๆหน่อยนะครับเพราะว่ายาพาราค่อนข้างจะละลายยากนะยาพาราจะไปช่วยบำรุงต้นไม้พืชผักให้โตเร็วแข็งแรงนะครับส่วนยาทำใจเนี่ยจะพิเศษมานิดนึงช่วยเรื่องการกำจัดเชื้อโรคเชื้อราในพืชทำให้พืชแข็งแรงน้ำ1ลิตรต่อยาทำใจ1ซองถังพ่นนี้มี2ลิตรผมใช้2ซองครับยาทำใจจะละลายน้ำง่ายคนนิดนึงก็ได้ครับถ้าต้นไม้พืชผักไม่ค่อยโตไม่เขียวไม่ออกดอกไม่ติดผลนะครับใช้สูตรยาพารานะครับผสมน้ำพ่นแบบนี้นะครับพ่นในทั่วใบส่วนต้นไม้ต้นไหนที่ไม่ค่อยสดชื่นแล้วก็ชอบมีเชื้อโรคเชื้อรามารบกวนบ่อยๆนะครับเป็นเชื้อโรคนะครับก็ให้ใช้ยาทำใจผสมน้ำพ่นนะครับทั้งหมดนี้เป็นสูตรปุ๋ยพิเศษที่เราเคยผ่านตากันมาแล้วใช่ไหมครับซึ่งเชื่อว่าหลายคนเนี่ยน่าจะได้เอาไปใช้บ้างแล้วนะครับวันนี้จะเป็นวันสุดท้ายนะครับที่ผมจะทำคลิปเกี่ยวกับปุ๋ยมหัศจรรย์หรือที่ฝรั่งเรียกว่าปุ๋ยพิเศษคลิปก่อนๆ ก็จะพูดถึงเรื่องเครื่องดื่มชูกำลังผงชูรสแล้วก็อื่นๆวันนี้ก็ยาพารายาทำใจแอสไพรินซึ่งปุ๋ยพิเศษเหล่านี้ก็น่าจะพูดกันมาพอหอมปากหอมคอพอให้ได้เรียนรู้แล้วก็รู้จักวิเคราะห์นะครับพิจารณาในการใช้กันก็จะไม่มีคลิปแบบนี้อีกนะครับเพราะสิ่งพวกนี้ไม่ได้ผลิตมาเพื่อที่จะให้เป็นอาหารของพืชนะครับเช่นเคยนะครับมาเริ่มที่พาราเซตามอลนะครับก็วิเคราะห์เหมือนผงชูรสเลยนะครับว่าสูตรโครงสร้างทางเคมีนั้นประกอบไปด้วยอะไรบ้างนะครับเท่าที่ดูสูตรโครงสร้างสุดท้ายทางเคมีนะครับที่จะได้พาราเซตามอลขึ้นมาก็ไม่มีเคมีตัวใดนะครับที่บ่งบอกว่าเป็นอาหารของพืชนะครับนะครับสูตรตัวนี้ก็ไม่ต้องไปดูมันทีนี้จุดที่น่าสนใจนะครับพาราเซตามอลเนี่ยนะครับสารตั้งต้นของเขาก็คือสารฟีนอลดูตรงสารฟีนอลนี้นะครับในปัจจุบันนะครับสารฟีนอลเป็นสารตั้งต้นที่เขาเอาไปทำอะไรหลายอย่างนะครับก็อย่างเช่นอุตสาหกรรมพลาสติกสารเคมีในการเกษตรอุตสาหกรรมในการผลิตยาอุตสาหกรรมฆ่าเชื้อโรคน้ำยาทำความสะอาดแล้วก็ใช้เป็นสารตั้งต้นอื่นอีกมากมายเลยครับเห็นไหมครับจากที่ไล่เรียงมาตัวนี้น่าสนใจเขาเอาไปเป็นสารตั้งต้นในการใช้ในการผลิตสารเคมีทางการเกษตรแล้วก็อุตสาหกรรมฆ่าเชื้อโรคน้ำยาทำความสะอาด3อย่างนี้นะครับสรรพคุณของสารฟีนอลก็เห็นไหมครับเริ่มเกี่ยวกับการเกษตรแล้วพอมันมีสารตั้งต้นเป็นสารฟีนอลเนี่ยก็เลยมีหลายๆคนออกมาทำคลิปเอายาพาราไปผสมน้ำเพื่อที่จะพ่นบำรุงต้นไม้พืชผักและบางคลิปก็เอาไปกำจัดแมลงฆ่าเชื้อโรคเชื้อราด้วยมันเริ่มวิเศษขึ้นเลยนะครับเอามาดูกันต่อนะครับเจ้าสารฟีนอลเนี่ยนะครับเป็นสารที่พบในพืชอยู่แล้วนะครับพืชจะสร้างสารฟีนอลเนี่ยเพื่อใช้ในการเจริญเติบโตดังนั้นคืออะไรครับก็คือพืชมันสามารถสร้างสารตัวนี้ได้เองอยู่แล้วนะครับซึ่งเราแทบจะไม่ต้องไปเติมให้พืชเลยถ้าเติมก็ไม่ใช่ว่าพืชจะเอาไปใช้ได้ทันทีนะครับเพราะว่ากระบวนการการนำไปใช้เนี่ยก็ต้องเข้าสู่กระบวนการสังเคราะห์อยู่ดีเมื่อเห็นว่าสารฟีนอลเนี่ยเป็นสารที่เกี่ยวกับการเจริญเติบโตของพืชเขาก็มาทำคอนเทนต์กันนะครับเราก็ไปทำตามต่อๆกันมานะฮะอันนี้ก็ไม่ได้โทษคนไทยนะครับซึ่งเมื่อก่อนเนี่ยผมเห็นมานานแล้วนะครับที่เกี่ยวกับปุ๋ยมหัศจรรย์เนี่ยฝรั่งเขาเรียกว่าปุ๋ยวิเศษปุ๋ยเวทมนต์นะฮะเป็นคำตลกของฝรั่งเป็นคำที่เขาล้อเลียนกันเองนะฮะเพราะยาพาราผงชูรสเครื่องดื่มชูกำลังนะฮะมันไม่ใช่อาหารของพืชพอเนื้อหาแบบนี้มันเข้ามาในสื่อไทยเข้ามาในบ้านเรานะฮะพวกเราก็พากันนำเสนออ่ะพวกเราก็ทำตามๆกันนะฮะนี่ผมเห็นมานานแล้วนะครับไม่ใช่คนไทยเป็นคนเริ่มต้นนะครับและในขั้นตอนสุดท้ายจนได้มาเป็นยาพารา1เม็ดเนี่ยสารฟีนอลก็จะถูกสังเคราะห์แปรรูปให้อยู่ในรูปแบบอื่นๆซึ่งเราไม่แน่ใจเลยว่าสารที่เป็นพระเอกที่เราว่ากันมานี้มันจะยังหลงเหลือมาอยู่ในยาพาราเป็นเม็ดนี้เอามาดูปุ๋ยมหัศจรรย์ของฝรั่งเขานะครับอีกตัวนึงบ้านเราก็จะรู้จักกันในนามยาทำใจนะครับยาแอสไพรินนะครับก็จะมีทั้งเป็นแบบชนิดผงนะครับแบบยาทำใจแล้วก็มีทั้งชนิดเม็ดแอสไพรินตัวนี้นะครับไม่ต้องถอดสูตรให้ยากเลยนะครับเพราะว่าวัตถุหรือว่าสารสุดท้ายที่ได้นะครับและในฉลากยาก็ได้ระบุไว้ชัดเจนว่าไอ้นี้บรรจุกรดซาลิซิลิกอยู่ปริมาณกี่กรัมเนี่ยค่อนข้างจะเป๊ะๆเลยนะครับขึ้นชื่อว่ากรดก็ย่อมมีรสเปรี้ยวใช่ไหมครับยาทำใจคนที่เคยกินก็จะรู้ว่ามันเปรี้ยวแอสไพรินกับซาลิซิลิกเป็นตัวเดียวกันนะครับแค่เขาเรียกต่างกันเท่านั้นเองนะฮะซาลิซิลิกเนี่ยจะอยู่ในพืชชนิดหนึ่งนะครับซึ่งเมื่อคนโบราณนะครับฝรั่งสมัยก่อนเนี่ยเขาค้นพบโดยบังเอิญพอเขาไปกินพืชชนิดหนึ่งที่มันสามารถเป็นยารักษาพวกอาการเจ็บปวดได้นะฮะต่อมาเมื่อเริ่มมีเทคโนโลยีเขาก็เอาไปวิจัยสกัดท
ดลองนะครับจนได้สารที่ชื่อว่าซาลิซาลิกออกมาก็เอามาใช้ในอุตสาหกรรมยานะครับในปัจจุบันนี้อย่างแพร่หลายเจ้าตัวซาลิซาลิกนี้เองนะครับก็เป็นสารที่พืชต้องการเหมือนกันจะไปใช้ในการเจริญเติบโตโดยเฉพาะการงอกของใบแล้วก็ยอดนะฮะเขาสังเกตว่าพืชตัวไหนเนี่ยที่มีสารซาลิซาลิกอยู่มากๆเนี่ยพืชตัวนั้นจะทนโรคได้ดีมากๆครับก็เลยเป็นที่มาของคลิปต่างๆว่ายาทำใจแอสไพรินบำรุงพืชได้และมันสามารถต้านทานโรคกำจัดเชื้อโรคเชื้อราได้นั่นเองฮะซ้ำแล้วใหญ่เลยนะครับบางคนเขาบอกว่าถ้าจะเอาไปบำรุงพืชไม่มียาพาราให้ใช้ยาทำใจแทนได้สองตัวนี้เขาบอกว่าใช้แทนกันได้คุณผู้ชมคิดว่าไงครับเมื่อเรามาดูทั้งสารตั้งต้นองค์ประกอบสารสุดท้ายที่ได้มันไม่ใช่สารตัวเดียวกันมันคนละตัวกันเลยแล้วก็ประโยชน์ที่จะนำมาใช้กับพืชก็แตกต่างกันมากดังนั้นคุณผู้ชมคิดว่ามันสามารถแทนกันได้ไหมครับยิ่งพวกตัวยาแอสไพรินนะครับเดี๋ยวนี้หาค่อนข้างยากนะครับอย่างร้านขายยาเนี่ยเราจะหาแอสไพรินยากเพราะว่ามันเป็นยาที่มีอายุการเก็บรักษาที่สั้นนะครับตอนนี้ก็ไม่ค่อยมีที่นิยมนะครับถ้าแก้ไขแก้ปวดก็จะเป็นพวกยาพาราไปแทนเรียบร้อยแล้วนะครับที่นี้ในความเห็นของผมเองนะครับฝรั่งที่เขายังล้อเลียนกันเลยครับว่าปุ๋ยพวกนี้มันเป็นปุ๋ยวิเศษนะฮะมันเป็นปุ๋ยที่ตลกนะในความคิดเห็นส่วนตัวผมก็มองว่าใครจะใช้ก็ใช้ได้นะครับแต่มันก็จะได้รับประโยชน์มากน้อยจริงหรือเปล่านะแล้วก็ต้องมาพิสูจน์มาพิจารณากันอีกทีนะครับเพราะว่าอย่าลืมนะครับอย่าให้อะไรพืชกินนั้นพืชเขาก็จะต้องไปสังเคราะห์ต่ออยู่ดีนะครับโอ้ทีนี้จะทำยังไงดีปุ๋ยที่ง่ายที่หาได้อยู่ในห้องในบ้านเนี่ยหาง่ายสุดละอาจารย์บอกไม่ควรจะใช้ให้เราจะใช้อะไรกันล่ะทีนี้นี่ครับนี่ครับขี้ครับขี้วัวแห้งๆนี่แหละครับถ้าอยากให้พืชได้รับปุ๋ยวิเศษทุกอย่างทุกคลิปเหมือนที่ผมพูดมาสารต่างๆนานาน่ะใช้แค่นี้พอเอาแบบง่ายๆที่เป็นเบสิกที่สุดเลยนะครับอย่าได้รังเกียจพวกขี้พวกนี้นะครับถ้าขี้พวกนี้แห้งแล้วมันก็จะไม่มีกลิ่นเลยมันก็จะเป็นเศษหญ้าเศษใบไม้ธรรมดานี่เองครับในนี้ประกอบด้วยเศษพืชมากมายหลายชนิดเราก็แค่วางลงไปครับไม่มีน้ำจุลินทรีย์รดน้ำเปล่าจุลินทรีย์มาจากไหนล่ะจุลินทรีย์จะมาจากมูลสัตว์พวกนี้นะครับแล้วก็จุลินทรีย์จะมาจากในดินเป็นจุลินทรีย์ท้องถิ่นที่เขาพร้อมจะตื่นขึ้นมาทำงานเมื่อมีอาหารเหล่านี้ลงไปและมีความชื้นนะครับแทบไม่ต้องเติมอะไรเลยเราอยากจะเล่งเขานิดนึงนะครับก็เพิ่มจุลินทรีย์ว่าจะใช้เป็น EM นะครับจุลินทรีย์ที่เพิ่มกระบวนการการย่อยได้อย่างรวดเร็วหรือจะเป็นสโตจูนะครับที่เราทำไว้เป็นการต่อยอดจุลินทรีย์ EM ให้มีประสิทธิภาพสูงลดเช้าลดเย็นจุลินทรีย์หลากหลายสายพันธุ์ก็จะช่วยกันทำงานนะครับตื่นขึ้นมาทำการกินเศษวัตถุอินทรีย์พวกนี้กินเสร็จแล้วปลดปล่อยออกมาสิ่งที่ปลดปล่อยออกมานั้นมีธาตุอาหารหลักธาตุอาหารรองอาหารเสริมจุลธาตุที่มันเป็นอาหารพืชจริงๆเมื่อพืชดูดเข้าไปครับพืชได้แล้วบ้างสังเคราะห์แล้วได้สารเร่งโตมีสารฟีนอลในยาพารามีซาลิซาลิกแอสไพรินครับช่วยเร่งใบและยอดมีครบเลยกรดอะมิโนอะไรต่างๆที่เขาว่ากันมามันอยู่ในนี้นะครับจุลินทรีย์ช่วยปลดปล่อยขึ้นมาพืชดูดเข้ามาสังเคราะห์นะครับธาตุต่างๆทุกอย่างนะครับที่เราว่ากันมาเนี่ยก็จะอยู่ในพืชไม่ว่าจะเป็นกรดอะมิโนในผงชูโรสที่เขาสกัดกันออกมาไม่ว่าจะเป็นแป้งเป็นน้ำตาลกลูโคสที่เราเรียนรู้เรื่องของน้ำตาลในเครื่องดื่มชูกำลังพืชก็สังเคราะห์มาอยู่ในนี้หมดแล้วดังนั้นเราไม่จำเป็นที่จะไปเติมแต่งอะไรให้เขาที่มันยุ่งยากที่มันวิเศษแล้วก็ตลกในสายตาฝรั่งด้วยผมถึงบอกว่าคลิปนี้จะเป็นคลิปสุดท้ายที่ผมจะพูดถึงเรื่องปุ๋ยมหัศจรรย์หรือที่ต่างประเทศเขาเรียกว่า Magical Fertilizer และในบทเรียนต่อไปของเราก็จะไปพูดถึงเรื่องพวกนี้อีกนะครับเพราะต่อไปเราจะพูดถึงแค่เรื่องดินเรื่องอาหารพืชไม่ว่าจะเป็นอาหารหลักอาหารรองอาหารเสริมหรือจุลธาตุเราค่อยๆเรียนรู้กันไปพวกสารฟีนอลต่างๆนะฮะพวกแอสไพรินเนี่ยมันเป็นแค่หน่วยเล็กๆนะครับซึ่งเล็กมากๆนะฮะที่จำเป็นต่อพืชเนี่ยแม้ว่าพืชจะขาดสารมหัศจรรย์พวกนี้ไปมันก็ยังมีสารตัวอื่นๆที่ช่วยในการเจริญเติบโตอยู่ดีที่เราปลูกพืชที่ผ่านมาเนี่ยมันไม่แข็งแรงมันเติบโตไม่ดีเนี่ยเราก็ต้องมาพิจารณาดูว่าเราให้อะไรกับพืชบ้างบุงดินยังไงให้ปุ๋ยยังไงเท่านั้นเองครับเมื่อองค์ประกอบดีทุกอย่างดีลงตัวบุงดินได้อร่อยกลมกล่อมพืชเขาก็จะสังเคราะห์อาหารได้เอง
ไม่ว่าจะเป็นสารต้านโรคต้านแมลงทนทานต่อแมลงสารต้านเชื้อโรคเชื้อราเขาผลิตเองได้หมดเลยครับหลังจากนั้นเราไม่ต้องมานั่งปวดหัวเลยว่าจะเอาอะไรมาฉีดมาพ่นใบดีเอาฮอร์โมนเอาสารเอาน้ำหมักอะไรมาพ่นดีเราไม่ต้องไปปวดหัวเกี่ยวกับเรื่องพวกนี้เลยอย่างพืชผักที่สวนของผมเนี่ยถ้าขี้เกียจผมก็ไม่พ่นอะไรเลยเพราะรู้ว่าถึงแม้มันจะถูกโจมตีโรคและแมลงเนี่ยยังไงเขาก็แข็งแรงคลิปนี้ก็ทิ้งท้ายเรื่องของปุ๋ยวิเศษกันไว้เท่านี้เราจะไม่พูดถึงอีกเลยนะครับเราจะตัดเรื่องพวกนี้ทิ้งไปเลยแล้วเรามาทำอะไรกันที่มันง่ายมันสนุกเดินทางกันต่อในสายการเพาะปลูกการเกษตรไปด้วยกันแบบไร้ข้อจำกัดนี่ขอบคุณทุกท่านนะครับที่ชมกันมาจนถึงท้ายคลิปนะครับขอให้ทุกท่านสุขภาพแข็งแรงนะครับวันนี้ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ